ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไอคิวมันก็รู้แล้วว่ากูแกล้งจีบไปเต้ยก็แผนเดิมได้ยังไงวะก็ไอคิวจะได้รู้หัวใจตัวเองไงกูว่าไอเรื่องรู้ใจตัวเองเนี่ยไอคิวรู้อยู่แล้วแหละแต่ไอเรื่องที่ต้องหนักใจและต้องคิดเนี่ยคือไอคิวมันจะยอมรับตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นแหละทุกคนเรามาจากค่ายอาสานะครับจะไปกาญจนบุรีกันใครมีหนังสืออยากบริจาคก็บริจาคได้นะครับคุณน้องหงจะไปค่ายกันวะไอปันนะดิเป็นแผนของมันที่จะให้ไอคิวเวเตอร์อยู่ด้วยกันอยู่กับพวกมึงแล้วมันสบายใจอ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะไร้สาระก็ไร้สาระได้อยากจะเป็นเด็กก็เป็นเด็กได้อันนี้เพื่อนกูนะชื่อคืนมาคนเดียวอ่ะเดี๋ยวมาแจมด้วยเวลาที่กูอยู่กับมึงอ่ะกูไม่ต้องคิดอะไรเยอะดีอ่ะได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนอยากทำอะไรก็ทำพูดอย่างเดียวสารภาพรักกูต้องใช่แหละคือความทรงจำที่ดีเสมอไม่ว่าจะไปที่ใดแค่เดินอยู่ข้างเธอไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มหรือมาเติมทุกวินาทีที่มีฉันมีความหมายถึงแม้จะพบกำแพงปัญหาอีกมากมายขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกันตาละวันขอแค่เพียงเรายังเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไว้แม้เจอสิ่งใดก็ตามหากมีเธอจับมือฉันเท่านั้นพอแค่เรามีเราเดี๋ยวกูช่วยมึงนี่นะเมื่อคืนทิ้งกูไว้คนเดียวเลยนะทิ้งมึงไว้คนเดียวแล้วมึงดูตัวเองด้วยมึงเก็บของเยอะแยะกูก็ง่วงอ่ะดิก็เสื้อผ้ากูเยอะกูก็เลือกไม่ถูกดิยังไงใจขอโทษไหมหรือยังไงดิขอโทษน้องภูมิพิมเอ้าว่าไงมานานยังเพิ่งมาถึงเลยอ่ะตื่นเต้นว่ะทำไมอ่ะเพิ่งมาค่ายครั้งแรกเหรอก็เคยแต่รอบนี้มาคนเดียวอ่ะดิกูขอแบบตัวติดมึงเลยได้ป่ะแบบมึงไปไหนกูไปด้วยอ่ะขนาดนั้นเลยไงเอ้ยพวกมึงถ้าเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วอ่ะขึ้นรถได้เลยนะเว้ยไปขึ้นรถกันเฮ้ยมึงครับเหยียบครับหลบดิมึงเกะกะตามทีมเอ้ยพวกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย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 นั่งเลยเพื่อนพิมนั่งกับกูนะอ๋อได้ดิสหายมีกมึงมานั่งกับกูเลยได้เลยเชิญเชิญตากแดดไปมึงอ่ะไปนั่งไงเชนฮะไปนั่งไงเชนเชื่อเฮียครับพร้อมแล้วครับไปเลยครับWoo!
ของกูของมึงเอากระเป๋าก่อนนะพวกมึงค่อยไปเจอน้องพี่เต้ยพี่เต้ยก่อนละกันครับแล้วก็พี่เซนว่ะมาแล้วพี่เซนแอปซิวแอปซิวขอบคุณครับปวดร้อนเลยโอเคเฮ้ยพวกมึงเลือกเพลงที่ชอบไปเลยส่วนเพื่อนที่เหลือกูให้นอนอีกห้องละรักเหรอเฮ้ยมารอข้างเงียบมาข้างกันเลยทำไมมานอนนี้อ่ะทำไมก็ไอ้ปันบอกว่านอนไหนก็ได้หรือว่ามึงแปลป้ายชื่อติดไว้อ่ะเฮ้ยพวกมึงจัดของเสร็จหมดแล้วอ่ะเจอกันที่ลานหน้าโรงเรียนนะเว้ยไป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 เฮ้ยเชนพีมแทนพวกมึงอย่าลืมนะเว้ยว่านอกจากค่ายอาสามันมีภารกิจอื่นต้องทำด้วยมึงยังให้วูจีปีเตอร์อยู่อยู่วะคิวมันกดไอเตอร์อยู่นะเว้ยแต่ว่าก็ไอคิวมันยังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองไงเราก็ต้องทำให้มันแสดงออกมาดีกว่าโอเคป่ะไปเสือแล้วคุณครูครับคุณครับถ่ายรูปหน่อยครับอ่ะครับโอเคครับครับโอเคน้องๆพวกพี่มาทำค่ายอาสากัน2วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมกันแล้วหลังเลิกเรียนอ่ะจะมีพี่มาสอนศิลปะด้วยหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้ความทรงจำดีๆกลับไปนะครับทุกคนพร้อมเล่นเกมกันหรือยังพร้อมลุกขึ้นมาเลยไอ้เม็กไอ้เม็กอันนี้อะไรช่วยแล้วเหรอไม่ช่วยกูใช่ไหมงั้นมึงโดนไปนะมาเลยแถวเรียงหนึ่งนะเดินเลยเดินเลยฝากกันนะครูพี่พิมได้จ้ะมาเลย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 เข้ามา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 สวัสดีครับนั่งเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนผมพี่พิมนะวันนี้จะเป็นครูสอนวาดรูปทุกคนนะครับใครอยากวาดรูปส่งเสียงออกมาหน่อยนะทุกคนมี3ตัวเลือกนะครับวาดตามนี้นะครับ
พี่ครับผมอยากระบายสีปลาวาฬพี่วาดรูปปลาวาฬให้หน่อยสิปลาวาฬอ่ะว่าอะไรของมึงเนี่ยผมให้พี่เขาวาดปลาวาฬผมอยากระบายสีปลาวาฬเหรอครับอยากวาดปลาวาฬเหรอให้พี่ช่วยไหมปลาวาฬเนาะปลาวาฬเหรออืมมาเดี๋ยวกูวาดให้ขอบคุณครับนานๆได้มาสอนเด็กว่ารูปง่ายๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะอืมอยู่แต่มออ่ะว่าแต่อะไรก็ไม่รู้จริงไม่ได้ทำอะไรง่ายๆแบบนี้นานแล้วแต่ก็ดีนะมีความสุขดีเออแล้วเงินเอกอะไรอ่ะเอกเพ้นอะหรอเจ๋งอะแล้วทำไมถึงเรียนเอกเนี่ยก็ชอบอะคือจริงแล้วถามว่าวาดด้วยสเก็ตได้หรือเปล่ามันก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าคอมเป็นคนหวงเลยดิอะไรจะสอนน้องวาดอะไรต่อดิช่วยอะไรพี่หน่อยสิครูพี่พิมพ์ครับครับเดี๋ยวมานะสอนวาดรูปสิงโตหน่อยครับสิงโตเหรอได้สิจะไม่อยากวาดสิงโตอ่ะก็พี่คนนี้บอกว่าถ้าทำให้ครูพี่พิมพ์เลิกคุยกับพี่คนนั้นจะให้ช็อกโกแลตครับหรอพี่เขาพูดแบบนั้นเหรอครับได้สิเดี๋ยวช่วยวาดมาขอซ้อมมะเขือเทศหน่อยดิขอซ้อมมะเขือเทศร้อนเหรอเต้ยอืมเอาหน้ามานี่ดิเห็นซ้ำเหงื่อให้